ระบบสุริยะมีอายุประมาณ 4.6 พันล้านปีเกิดจากการยุบตัวของกลุ่มก๊าซและฝุ่นดวงอาทิตย์ก่อตัวขึ้นที่ศูนย์กลางของกลุ่มก๊าซและฝุ่นส่วนดาวเคราะห์และวัตถุอื่นๆก่อตัวขึ้นรอบๆดวงอาทิตย์ระบบสุริยะเป็นระบบที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์เป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตบนโลกและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมาอย่างยาวนานระบบสุริยะจักรวาลโซลาร์ซิสเต็มประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้แก่ดาวเคราะห์8ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว279ดวงดาวเคราะห์คระ5ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว4ดวงกับวัตถุขนาดเล็กอื่นๆอีกนับล้านชิ้นซึ่งรวมถึงดาวเคราะห์น้อยวัตถุในแถบไคเปอร์ดาวหางสะเก็ดดาวและฝุ่นระหว่างดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆคือ 1. ดาวเคราะห์ชั้นใน4ดวงได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กและโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะใกล้ประกอบด้วยหินและโลหะเป็นหลัก 2. ดาวเคราะห์ชั้นนอก4ดวงได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่และโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะไกลประกอบด้วยแก๊สและน้ำแข็งเป็นหลักนอกจากดาวเคราะห์แล้วระบบสุริยะยังมีวัตถุอื่นๆอีกมากมายเช่นดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุขนาดเล็กที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่พบในแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีดาวหางเป็นวัตถุขนาดเล็กที่โคจรรอบดวงอาทิตย์มีแกนกลางที่เป็นน้ำแข็งและฝุ่นละอองเมื่อใกล้ดวงอาทิตย์น้ำแข็งจะละลายและกลายเป็นไอทำให้เกิดหางยาววัตถุในแถบไคเปอร์เป็นวัตถุขนาดเล็กที่โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ถัดจากแถบดาวเคราะห์น้อยออกไประบบสุริยะถือกำเนิดขึ้นจากการแตกสลายด้วยแรงโน้มถ่วงภายในของเมฆโมเลกุลขนาดยักษ์ใหญ่เมื่อกว่า 4,600 ล้านปีมาแล้วเมฆต้นกำเนิดนี้มีความกว้างหลายปีแสงและอาจเป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์อื่นอีกจำนวนมากระบบสุริยะจะดำรงสภาพอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ไปตราบจนกระทั่งดวงอาทิตย์ได้วิวัฒนาการจนออกพ้นจากแถบลำดับหลักบนไดอะแกรมของเฮอร์สปรังรัสเซลเมื่อดวงอาทิตย์เผาผลาญเชื้อเพลิงไฮโดรเจนภายในไปเรื่อยๆพลังงานที่คอยค้ำจุนแกนกลางของดาวอยู่ก็จะลดน้อยถอยลงทำให้มันหดตัวและแตกสลายลงไปในอีกประมาณ 5,400 ล้านปีข้างหน้าไฮโดรเจนในแกนกลางของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนไปเป็นฮีเลียมทั้งหมดซึ่งเป็นอันจบกระบวนการวิวัฒนาการบนแถบลำดับหลักในเวลานั้นชั้นผิวรอบนอกของดวงอาทิตย์จะขยายใหญ่ขึ้นประมาณ260เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในปัจจุบันดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่แดงการที่พื้นผิวของดวงอาทิตย์ขยายตัวขึ้นอย่างมหาศาลทำให้อุณหภูมิที่พื้นผิวของมันเย็นลงยิ่งกว่าที่เคยเป็นอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือชั้นผิวนอกของดวงอาทิตย์จะแตกสลายกลายไปเป็นดาวคระขาวคือวัตถุที่มีความหนาแน่นอย่างยิ่งยวดมวลประมาณครึ่งหนึ่งของมวลดั้งเดิมของดวงอาทิตย์จะอัดแน่นอยู่ในพื้นที่ของวัตถุขนาดประมาณเท่ากับโลกการแตกสลายของชั้นผิวรอบนอกของดวงอาทิตย์จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า
เนบิวลาดาวเคราะห์ซึ่งเป็นการส่งคืนสสารต่างอันประกอบขึ้นเป็นดวงอาทิตย์กลับคืนให้แก่สสารระหว่างดาวหรือกลับกลายเป็นแก๊สฝุ่นผงในอวกาศเช่นเดิม